โซคุณชักสวัสดีครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมดัชเบิลองการเก gen ก e นดอช h l น n d จบไปหมาดๆเลยนะครับกับเอเ e ฟนิสผลลัพธ์ก็คือองการดอชแลนสวายสุดสวายเสมอกัน2ต่อ2นะครับส่งผลให้เยอรมันเข้ารอบอาร t เทลฟิ a l ลเลยหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นอันดับที่2ของตาราง <L ys answered> อย่างที่บอกนะครับดอชแลนด p o s i t i o นุมินนะครับก็ได้ที่สองของตารางนะครับต s า i e l ยชีเล์นะครับอายมาลเกวอนน์ชนะไปหนึ่งครั้งนะครับเล่นไปสามนัดอุนอายมาเนเดลาเลยแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งแล้วก็อ <c oughs> ุนเอนชินหนึ่งครั้งก็คือเสมอนะครับทำให้ดอยช์ลันมีคะแนนอยู่ทั้งสิน้น4ฟียพุงเจอนะครับเป็นอันดับสองจริงๆแล้วเท่ากับโปรตุกาลนะครับซึ่งได้อันดับสามฟียพุงเจอสี่คะแนนเท่ากันนะครับส่วนอันดับหนึ่งของ สายนี้นะครับสาย F นะครับกลุ่มอัปเดตอันนี้นะครับก็คือรังเศสก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองนะครับมีคะแนนทั้งหมด5คะแนนสวอนุงการ์ด ü r die Qualifikation นะครับก็ไม่เพียงพอนะครับ2แต้มสำหรับฮังการีนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปเรามาดูภาพหัวข่าวก่อนเลยนะครับ ZDF heute ก็บอกเอาไว้ว่า Actel Finale Erreicht e r r ต i c h t ตัวนี้มาจากแวบคำว่า Erreichen แปลว่าทำได้นะครับหรือว่าประสบความสำเร็จหรือว่าไปจนถึงจุดมุ่งหมายปลายทางนั่นเองนะครับ Erreichen นะครับ Actel Finale ก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโดยคำว่า Act แปลว่า8นะครับ โอุนมนูตเชนนะครับเมื่อ44นาทีที่แล้วนะครับเว็บเพจฟุตบอลเยอรมันชื่อดังนะครับตอคาโตฟุตบอลเยอรมันนะครับก็เขียนเอาไว้ว่าน่าผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่เขาเข้ารอบไปได้วงเล็บว่าได้ยังไงนะครับกับอันดับที่2เข้ารอบไปเจออังกฤษนะครับเยรอรมนีเข้าไปเจออังกฤษแมตช์หยุดโลกต่อไปพวกเราชาวแฟนฟุตบอลเยอรมันนะครับก็ติดตามเชียร์ทีมชาติดีนัชซ์นาลมันชัฟต์เดอชลนส์ นะครับทีมชาติเยอรมันกันต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับมาดูคอมเมนต์แฟนบอลชาวเยอรมันกันนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับดิเซชเปิลส์กับการเล่นแมตช์นี้มาที่ความคิดเห็นแรกเลยนะครับ respect for den ungar นะครับก็เคารพนะครับทีมผู้เล่นประเทศทังการีนะครับ e k ä m p f t bis zum s c h l u s นะครับที่ต่อสู้นะครับจนถึงวินาทีสุดท้าย คนต่อมาครับบอกว่าฟรอยอมิ h ก็ดีใจนะครับดัสเ w ียไว i ท e r s ซินที่ได้เข้ารอบต่อไปอาร์บองการว่า definitiv เ s s อ r แต่ว่าองการหรือว่าฮังการีนะครับเล่นได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับบิ s ซิเกอร์ aggressiver unemotionaler นะครับมีความทุ่มเทนะครับแล้วก็เล่นได้ดุดันอะไรแบบนี้กระหายชัยชนะอย่างเงี้ยนะครับมากกว่าเป็นมาร์กเซนฮ a t นะถ้าพิจารณากันดีๆวีไอครูซซานโอเดกุนโดการสามคนนี้นะครับ โรสนะครับซันเน่แล้วก็คุณตดการนะครับสปิลช์เหมือนกับไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับสามคนนี้ที่เล่นมานะครับ is i named s u l l i w a n f e r g n s e n นะครับก็คืออาจจะแบบไม่ลุ้นนะครับไม่น่าลุ้นสามคนนี้เล่นได้ไม่สนุกไม่ค่อยถูกใจแฟนบอล i'm e n d e r s e l t a b e r the e f f o l t แต่สุดท้ายก็มี e อ f o ฟลก็คือชนะได้นะครับ w i s i n t midfield gluck weiter เขาวงเล็บเอาไว้ว่ามิดฟิลด์กลึกนะครับที่ผ่านเข้ารอบไวเทอร์นะครับไปได้นะน่าจะเป็นเพราะโชคช่วยมากกว่า Oh. ความคิดเห็นต่อมา The best m i n r o f t is w i e r ทีมที่ดีกว่าก็ยอมได้ไปต่อนั่นเองนะครับ g ก g ก n นเองกลั England, คราวนี้ก็จะเจอกับอังกฤษ I c l a s สสิก ica, ก็จะเป็นเกมที่น่าจะน่าชมทีเดียวครับคลาสสิกทีเดียว Und I ์ n ออันเดรสคาลิเบแล้วก็บัญชากาศแล้วก็คู่แข่งก็คนละแบบคนละเบอร์กันนะครับส e ปน n นเวมบ e ี y, ก็ไปเจอกันที่สนามเวมบ e ีนะครับประเทศอังกฤษ แฟนบอลชาวเยอรมันคนต่อมานะครับไพทลิชมิติสไลส์ทงก็ค่อนข้างผิดหวังนะครับกับเกมการเล่นในวันนี้ไวท์เทอร์กิคอมมนส์ส์ายที่จะสามารถเข้ารอบไปได้ก็คือดูแล้วมันไม่น่าจะเข้ารอบเล่นได้ไม่ดีนะครับสำหรับความคิดเห็นต่อมานะครับ Respect a n ันด e องการ์ดิชันยุนสนะครับแล้วก็ยกนิ้วหัวแม่มือให้เลยนะครับ3อันนะครับบอกว่าก็คือทีมอังกนะครับเล่นได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารอบก็มาให้กำลังใจนะครับ และอีกหนึ่งความคิดเห็นนะครับ Sunny Iron Fall Catastrophe Catastrophe คือหายนะนะครับ Fall ก็คือเต็มๆนะครับสงสัยวันนี้คงจะเล่นได้ไม่ดีนะครับแฟนบอลก็มาบ่นเล็กน้อยนะครับสำหรับ Sunny นะครับบอกว่า e Iron Fall Catastrophe นะครับเล่นได้แย่มากๆ oh. คนต่อมาครับบอกว่า Auch wenn Sie in der ersten Halbzeit extrem scheiße gespielt haben, haben Sie in der zweiten Halbzeit gesagt, dass Sie spielen könnten Gerade das Schöne Tor von g o r น e t ร k a hat es uns den s i e g g e b r a c h ท t อ p ก็คอมเมนต์มาค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าครึ่งแรกนะครับจะเล่นได้ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าค่อนข้างห่วยเลยทีเดียวนะครับเขาใช้คำว่า Extreme s c h e i s e g e s p i e l t นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะประตูด s ชเชเน่ทอร์ฟอนกอ e t ซ k a นะครับประตูชัยนะครับ ของเยอรมันของโกเรสกาครับทำให้เยอรมนีผ่านเข้ารอบไปได้ในวันนี้นะครับส่วนความคิดเห็นนี้นะครับสั้นๆนะครับกลิ c วินเชอร์นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับอาสพาตุาลจากประเทศโปรตุเกสความคิดเห็นคนต่อมาฟุตบอลคานโซเกราซัมสไตฟุตบอลวันนี้นะครับคนข้างหดหูนะครับเล่นได้แย่หดหูมากๆ f ö l l i u unverd i e n t เอ็มอาร์เทลฟินาเลยไม่ควรไม่สมควรที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยซ้ำนะครับเมียกิบ์ดัตซูนิกสุซาเกนก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับแฟนบอลคนนี้มาชมนะครับซูปเปอร์ริกเกิแคมป์เยี่ยมเลยนะครับที่ต่อสู้กลับมาได้นะครับอุนนิชอฟเกเกเป็นที่ยังไม่ยอมแพงง้ง่ายๆทร o ดส์เดอร e สวายริกเชนเด์ถึงแม้ว่าจะโดนตามหลังอยุดทั้งสงครั้งก็าตามอสิสท็อดสเตมซูเปอร์เกเวส o อฟู g ยุ n ส์ Jetzt geht's weiter nach England ครับตอนนี้ก็สู้ๆนะครับแล้วก็เตรียมไปต่อที่ประเทศอังกฤษมาต่อกันที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับเขียนมาค่อนข้างยาวเลยทีเดียว Sanne ซา n n นดอฟนิคเม I gesetzt werden บอกว่าไม่ควรจะเอาซานเน่ลงอีกต่อไปแล้วนะครับ Ansonsten ist schluss gegen England ไม่งั้นเสร็จอังกฤษแน่นอน An der Kreativität im Mittelfeld muss dringend gearbeitet werden. โดยเฉพาะเกมรุกกองกลางนะครับต้องพัฒนาให้มากกว่านี้นะครับ Die Abwehr enger und schneller am Gegenspieler und Variabilität mehr im Sturm bezüglich Laufwege สำหรับเกมกองหลังนะครับต้องรวดเร็วกว่านี้แล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้มีช่องว่างมากเกินไปนะครับในการ uh, ประกบคุดต่อสู้นะครับ อุน variability เก็บอกว่าโดยเฉพาะกองหน้าด้วยนะครับต้องให้ว่องวมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องวิ่งให้มากกว่านี้ด้วยนั่นเอง m e ียคัมฟ์อุน aggressivity นะครับจะต้องเล่นบีคุตสู้ให้มากกว่านี้นะครับเาต้องโหดมากขึ้น s ซอ s is a s o เ k i s l ค t t e s t Spiel d e f i n i t i ฟถ้าไม่เช่นนั้นนะครับถ้าไม่พัฒนาไม่ปรับตัวนะครับแมตช์สุดท้ายของ y o คิ l เล e นะครับจะมาถึงอย่างแน่นอนที่ แมตช์ต่อไปที่ต้องเจอกับอังกฤษนี้นะครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนฟุตบอลชาวเยอรมันนะครับกับเกมองการเก e g เกนดอ t s ชลันสวายทูสวายนะครับฮังการีเจอเยอรมันนะครับ2ต่อ2เสมอกันไปนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับ Deutschland กับเยอรมนีที่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็เสียใจด้วยนะครับแทนฮังการีนะครับที่ไม่ได้ไปต่อนะครับ สำหรับแมตช์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับเหมือนจะต้องพักกัน2วันใช่ไหมครับก่อนที่จะถึงรอบ16ทีมสุดท้ายถ้ายัางไงก็โปรดติดตามรับชมนะครับความคิดเห็นแฟนบอลชาวเยอรมันในแมตช์ต่อไปที่เจอกับประเทศอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนเอาฟีดซินจู๊